ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกับผมจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่เราเชื่อว่าคนไทยควรจะสนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงผมคิดว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการระบาดของโควิด-19จะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่เราคิดว่าเราบริหารควบคุมได้ดีกว่าและเราต้องทำตัวอย่างไรจะเป็นโรคประจำถิ่นก่อนสิ้นปีนี้อย่างที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าเอาไว้หรือไม่อย่างไรฉะนั้นวันนี้ครับเรามีแขกพิเศษที่ผมเชื่อว่าจะเป็นผู้ที่สามารถจะตอบคำถามต่างๆที่เรากำลังถามถ่ายกันอยู่ขณะนี้ครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับครับวันนี้คุณหมออุดมขจินทร์ครับที่ปรึกษาของศบค.และก็เป็นคุณหมอผู้อาวุโสที่เราติดตามมาตั้งแต่2ปีเศษๆแล้วมั้งครับคุณหมออุดมไม่ได้มีเวลาพูดเรื่องอื่นเลยมีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับสวัสดีครับคุณหมออุดมครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณมิกรมครับสวัสดีครับนี่คุณหมอ2ปีกว่าๆกับ3ปีแล้วเนี่ยชีวิตคุณหมอได้เปลี่ยนไปยังไงบ้างเนี่ยเจอโควิดก็ไม่น่าเชื่อนะว่าไอ้2ปีของโควิดเนี่ยมันทำให้เราชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆนะคุณสุทธิชัยคุณมิกรมใช่มั้ยไม่น่าเชื่อแต่ก่อนนี้เราเจอกันได้เราคุยกันได้กินข้าวด้วยกันได้เราบินไปต่างประเทศได้ตอนนี้ใครจะเชื่อว่าทั้งโลกหยุดบินได้ทั้งมีใครจะเชื่อบางคุณวิชัยอยู่ใช่ใช่หยุดได้กันที่ว่ามันชะงัดเลยแหละไม่มีใครรัฐบาลไหนก็ไม่สามารถไปแย้งได้เลยนะหยุดคือหยุดอะแล้วมันก็คือตัวไวรัสที่เรามองไม่เห็นนะที่ทำให้โลกทั้งโลกมันสั่นสะเทือนและถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้จริงหรือเปล่าคุณวิกรมรู้จักกับคุณหมออุดมมายาวนานเนี่ยคุณหมออุดมนี่ 2-3 ปีก่อนหน้าที่ผมเจอคุณหมออุดมผมพูดเรื่องการศึกษานะเรื่องมหาวิทยาลัยนะกระทรวงศึกษาเก่าพูดเรื่องการงานพอ 2-3 ปีนี้ไม่พูดเรื่องไหนเลยเจอนี่โควิดอย่างเดียวเลยคือตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2มาเนี่ยงวดนี้ครั้งนี้ถือว่าเหมือนกับสงครามโลกเลยเพราะว่าทั้งโลกมันหยุดหมดเลยนะใช่ไหมเรื่องการค้าการเดินทางทุกอย่างหยุดหมดเลยเนี่ยอันนี้โควิดนี่เก่งจริงๆข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่เปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั้งโลกเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างแบบ work from home เป็นเฒ่าแก่อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะแล้วทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณหมอนี่ก็เปลี่ยนอาชีพเดิมกลับมาเป็นอาชีพเก่าใช่ไหมฮะนะแล้วก็คุณหมอก็ทำได้ดีมากเลยนะส่วนนี้คุณหมอมาพูดถึงเรื่องของการจะปรับตัวยังไงตอนนี้จะไม่มีงบอยู่แล้วอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมครับผมเห็นคือมันต้องพูดความจริงคุณหมอคิดว่าอย่างเนี้ยเราไม่พูดความจริงกันอ่ะผมก็รู้สึกทนไม่ได้เลยอ่ะเราก็พูดแล้วกันเราเป็นคนกลางอ่ะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมก็ต้องแฟร์กันทั้งรัฐบาลด้วยทั้งประชาชนด้วยนะผมว่ามันต้องเข้าใจกันครับทีนี้คำถามใหญ่ตอนนี้คนไทยอยากจะรู้ว่าเอาละเราอยากจะเห็นว่าโควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นภายในก่อนสิ้นปีนี้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็มีการขั้นตอนต่อมาบอกว่าเราก็จะเอาโควิดออกจากรายชื่อโรคฉุกเฉินซึ่งมันก็จะมาเปลี่ยนกติกาของการดูแลรักษารัฐบาลที่รักษามาฟรีทุกเรื่องทุกกิจกรรมทุกโอกาสเนี่ยตอนนี้มันจะกลับไปสู่ภาวะปกติทีนี้คำอธิบายแต่ละท่านเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะสร้างความสับสนพอสมควรฉันต้องมาถามคุณหมออุดมครับที่นั่งประชุมกับทุกครั้งน่ะนะที่สบค.พูดกันถึงเรื่องขั้นตอนกติกาจากนี้ไปยังไงสถานการณ์เป็นยังไงเริ่มต้นอยากให้คุณหมอเล่าก่อนว่าสถานการณ์วันนี้ระดับโลกของไทยเรากับระดับโลกเปรียบเทียบเพื่อนบ้านเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงครับครับก็จะเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่าถ้าเราดูมาเรื่อยๆนะฮะ2ปีกว่าเนี่ยนะครับมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆนะในตอนเนี้ย410ล้านคนแล้วนะที่ติดเชื้อทั่วโลกนะครับ
ฮะถ้าเราไปดูใน100ล้านแรกเนี่ยใช้เวลา13เดือนฮะครบ100ล้านแรกฮะไป100ล้านที่2เนี่ยเร็วขึ้นครับเหลือ7เดือนนะครับ100ล้านที่3ขึ้นไปถึง300ล้านเนี่ยใช้เวลา5เดือนแต่พอเจอโอไมครอนฮะ100ล้านที่4เนี่ยใช้เวลาเดือนเดียวเองฮะเดือนกว่าๆนะฮะมันก็แสดงชัดเจนนะครับว่ามันเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสถานการณ์ทั้งโลกเนี่ยผมเองมองว่าเดือนกุมภาเนี่ยนะครับถ้าดูแนวโน้มทั้งโลกเนี่ย ดูภาพใหญ่เนี่ยมันเริ่มลดลงนะในภาพใหญ่ในภาพใหญ่เนี่ยมันเริ่มลดลงนะครับแต่มันจะมีบางประเทศนะครับโดยเฉพาะในยุโรปบางประเทศอย่างรัสเซียหรืออย่างในบราซิลหรือในประเทศทางเอเชียเราเนี่ยนะครับมันกำลังขึ้นฮะมันกำลังขึ้นนะฮะมันกำลังขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นธรรมชาตินะเพราะอย่างในเอเชียเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะตามหลังยุโรปประมาณสักเดือนหนึ่งประมาณทุกทีอ่ะนะว่าเคสอะไรขึ้นเนี่ยหลังจะประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้ก็กำลังขึ้นอย่างตัวอย่างใกล้บ้านเราอย่างตัวอย่างเวียดนามเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผู้ป่วยน้อยมากเลยนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอปีนี้วันหนึ่งหลายหมื่นตอนนี้แซงตัวเคสสะสมเนี่ยแซงประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะเออใช่มากกว่านั้นละตอนนี้ญี่ปุ่นก็เป็นหลายหมื่นนะครับเกาหลีมาเลย์อะไรเนี้ยมันขึ้นหมดตอนเนี้ยช่วงเอเชียนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่แม้แต่ผมเองยังคิดว่าในภาพใหญ่ทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงครับนั่นจริงๆเป็นผลว่าทำไมเนี่ยเขาถึงเริ่มไปพูดถึงมาตรการที่จะเปลี่ยนจากโรคระบาดที่เป็นแพนเดมิกเนี่ยมาเป็นโรคประจำถิ่นคือเอนเดมิกนะครับและหลายๆประเทศก็ประกาศไปแล้วอย่างเราเห็นในทางสแกนดิเนเวียก็ประกาศไปแล้วทั้งที่ยังติดเชื้อเป็นวันละหมื่นอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ประกาศก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละประเทศนะครับนะอันนี้ผมเองอยากจะเรียนนี้นะครับว่าถ้าเรามาดูประเทศไทยประเทศไทยเราวันนี้นิวไฮนะสูงสุดนะฮะในตั้งประมาณ2เดือนตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยตอนเนี้ยที่ RT PCR positive เนี่ย 18,000 กว่านะครับ 18,800 ตอนนี้นะฮะสูงสุดเลยนะครับตาย29คนก็สูงสุดเหมือนกันในช่วง2เดือนเนี่ยต้องตั้งหลังปีใหม่แต่ถ้าคุณสุทธิชัยหรือคุณมิกรมลองดูนะมันจะมีอีกช่องหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเขารายงานเนี่ยผู้ป่วยเข้าข่ายหรือ ATK เนี่ยวันนี้ก็สูงสุดนิวไฮเหมือนกันนะเดี๋ยวผมมีตัวเลขเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูครับให้ตัวเลขดูว่าตัวเลข ATK ก็สูงสุดเท่าที่เคยมีมาใช่13,000 กว่าฉะนั้นถ้ารวมกับที่ของกรมควบคุมโรคตรวจด้วย RT-PCR 18,000 กว่ามันก็ทะลุ 30,000 กว่าแล้ว 30,000 วันนี้ถ้าเราคุณมิกรมคุณสุทธิชัยพงศ์นี่ก่อนกระทรวงสาธารณสุขเราทำคาดการณ์ไหมเป็นเส้น3เส้นนี่หรอไหมนะถ้าเราควบคุมได้ดีจะเป็นสีเขียวถ้าได้น้อยจะเป็นสีส้มแล้วก็นั่นก็จะเป็นสีดำข้างบนเนี่ยตอนเนี้ยเราขึ้นไปถึงสีส้มเรียบร้อยแล้วนะเอาแค่ RT-PCR นะก็คือเนี่ยเรา 18,000 กว่าเนี่ยอย่างที่ผมพูดคาดการณ์ไว้ว่าเนี่ยปลายเดือนเนี่ยเราจะขึ้นไป 18,000-20,000 แน่นอนนะครับตอนนี้มันขึ้นไปถึงสีส้มเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ถ้าจะนับ ATK บวกไปด้วยเนี่ยมันไป 30,000 กว่าแล้วมันขึ้นไปเส้นสีดำเลยนะสีดำแล้วใช่เส้นสีดำคือเส้นที่แย่ที่สุดอ่ะแย่ที่สุดนะครับใช่ซึ่งนี้ผมก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยผมเองคิดว่าอย่างที่เคยเรียนนะครับมีคนเขาศึกษาไว้เยอะๆเนี่ยว่ามันมีผู้ป่วยนะฮะซึ่งไม่มีอาการและไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อและไม่เคยไปตรวจเนี่ยอีกประมาณ 4-5 เท่าของผู้ป่วยที่รายงานแต่ละวันใช่นะฮะแต่ตอนนี้เรารายงานอยู่ประมาณ 18,000 เนี่ยเอา5คูณเลยมันจะมีคนติดเชื้อที่ไม่เคยไปตรวจและไม่มีอาการเพราะเรารู้ส่วนใหญ่ 80% ไม่มีอาการ5เท่าโอ้โหนะฮะมันประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวเลขที่มีเคยมีการสำรวจไว้เนี่ยมันจริงๆนะตอนนี้มันเยอะมากจริงๆนะครับแต่คนในประเทศไทยเนี่ยผมเองก็ยังชื่นชมนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีคลัสเตอร์ใหญ่ๆเลยนะคลัสเตอร์ใหญ่เช่นในโรงงานนะในแคมป์ก่อสร้างเพิ่งมีเมื่อวานเนี่ยของแคมป์ก่อสร้างเนี่ย1แถวหลัก4เมื่อวานเนี่ยที่เป็นหลักร้อยขึ้นมาที่ผ่านมาที่ยังไม่มีเลยที่น่ากลัวสุดคือแคมป์คนงานกับโรงงานเนี่ยเพราะว่าคนงานมันเยอะไงแล้วมันอยู่กันแออัดมากนะครับเหมือนที่เราเจอสมัยเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนเนี้ยที่ผ่านมาที่เป็นหมื่นกว่าเนี่ย 18,000 เนี่ยมันเป็นคลัสเตอร์เล็กๆหมดนะเป็นคลัสเตอร์เล็กๆเหมือนว่าเราก็ผ่อนปลนมากขึ้น
จอเพื่อนฝูงบ้างไปกินอาหารด้วยกันนะครับไปงานนู้นงานนี้งานแต่งงานเพียบเลยนะผมจะไปงานแต่งงานเพียบหมดเลยก็เลื่อนมา3รอบต้องแกก็ต้องไปหลังโควิดหลังโควิดดีงานแต่งใช่ไหมแล้วมันก็ต้องเปิดแมสกินอ่ะคือเปิดแมสเนี่ยอันตรายสุดอันตรายสุดเลยนะครับนั้นต้องโดยภาพรวมผมยังคิดว่าคนไทยเนี่ยยังมีวินัยสูงมากนะคือยังใส่แมสแล้วก็แมสระวังตัว social distancing เนี่ยยังมากๆนะมันทำให้ตัวเลขถึงอยู่ประมาณแค่นี้นะนะมันไม่ได้ถึงกว่ามากกว่านี้นะครับนะฮะแต่ว่าผมเองคิดว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะมองไปข้างหน้าเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วโควิดเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ไหมนะครับผมเองคิดว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างผมว่าปัจจัยใหญ่คือเรื่องเศรษฐกิจนะที่คนนำมาพิจารณาตอนนี้หลายๆประเทศที่มันที่ยอมผ่อนปลนหรือปรับตัวเองมาเป็นโรคประจำถิ่นโดยเร็วเพราะผมคิดว่ามันไปไม่ไหวไงเศรษฐกิจไปไม่ไหวมันไม่เดินนะฮะอย่างถ้าใครฟังนายกสวีเดนพูดเนี่ยมันพูดชัดเจนนะว่ามันเขาไม่มีเงินพอนะที่จะมาดูแลทุกอย่างได้อย่างนี้นะครับนี่ขนาดประเทศเขารวยกว่าเรานะนะนั้นของเราก็เหมือนกันเนี่ยของเราตอนนี้มันก็ไม่ไหวจริงๆเงินกู้มาก็ใช้หมดแล้วนะฮะแถมยังถูกด่าอีกนะฮะว่าไอ้กู้เยอะอะไรเงี้ยมามันก็ต้องเยียวยากันไปนะครับใช่มันก็ต้องใช้ไปนะครับซึ่งอันนี้ผมเองคิดว่านี่คือประเด็นที่หนึ่งเรื่องเศรษฐกิจว่าทุกคนเนี่ยต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงปรับสถานะให้มาเป็นโรคประจำถิ่นให้เร็วอันที่สองผมไม่มีสองปัจจัยที่จะมีส่วนสำคัญว่าจะทำให้มันมีความปลอดภัยพอสมควรไหมก็คือเรื่องการฉีดวัคซีนมันครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้มันชัดเจนนะครับว่ามันต้องฉีดวัคซีนได้เข็ม3นะอย่างน้อย 60-70% น่ะนะครับแต่หลายประเทศเนี่ยเขาตั้งไว้อย่างน้อยต้องได้70%เข็ม3นะครับมันถึงจะป้องกันโอไมครอนได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะในสูงอายุเนี่ยก็ต้องอายุต้องให้ได้มากเกิน 80% นะในคนสูงอายุเนี่ยเพราะมีความเสี่ยงจะเป็นรุนแรงเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ผมเองคิดว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งความครอบคลุมวัคซีนอันที่3ผมคิดว่าเรื่องมาตรการสาธารณสุขฮะจะเป็นปัจจัยสำคัญว่าถ้าเขายังคงเรื่องมาตรการสาธารณสุขได้พอสมควรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องใส่แมสโซเชียลดิสแทนซิ่งไม่ไปที่แออัดไม่ชุมนุมกันมากๆหรือว่าต้องล้างมือบ่อยๆนะฮะมีแอลกอฮอล์เจลอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับถ้าทำได้เนี่ยมันอย่างน้อยมันก็จะควบคุมได้มันไม่ให้ตัวเลขมันทะลุเกินไปนะครับไม่ขยายตัวไม่ขยายตัวเกินไปอันนี้ผมอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ว่าเป็นมันมี 2-3 แฟกเตอร์ที่ต้องมาดูตอนนี้ถ้าเรามาดูในเกณฑ์ทั่วๆไปนะเกณฑ์ทั่วๆไปว่าถ้าจะเปลี่ยนจากแพนเดมิกเป็นเอนเดมิกเนี่ยคือมันไม่มีเกณฑ์ตายตัวนะเพราะว่าผมเอาใช้คำว่าทั่วๆไปที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวโรคเองนะถ้าจะเป็นมาเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าผู้ป่วยรายวันเนี่ยไม่ควรจะเกินวันละหมื่นไม่เกินวันละหมื่นวันละหมื่นเนี่ยเขาทอนมาจากว่าในตัวเลขที่ทางองค์การอนามัยโลกเคยตั้งไว้นะครับว่าจะต้องถือว่าควบคุมได้ดีเนี่ยจะต้องมีประชากรเจ็บป่วยใหม่เนี่ยนะครับต่อวันเนี่ยไม่เกิน15รายต่อประชากรแสนคนต่อวันนะ15คนเองครับ15คนฮะ15คนของเราเนี่ยคูณมาก็ประมาณวันละหมื่นประมาณวันละหมื่นเราเกินละเราเกินตอนนี้เราเกินเรายังทำไม่ได้ผมถึงบอกว่าไม่ต้องใช้เวลาไงอันที่สองก็คือความรุนแรงคืออัตราป่วยตายเนี่ยคือป่วยแล้วตายเนี่ยต้องน้อยกว่า 0.1% ก็คือน้อยกว่า 1:1,000 นะซึ่งอันเนี้ยเราน้อยฮะตอนนี้เรายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับอันที่3ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เขารับมาในโรงพยาบาลเนี่ยต้องน้อยกว่า 10% ตอนนี้เราก็น้อยเรารับไปโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยที่หนักจริงเนี่ยตอนนี้ประมาณแค่1% 3% เท่านั้นเองนะครับอันที่4ก็คืออัตราครองเตียงนะอัตราครองเตียงเนี่ยระดับ2ขึ้นไปเนี่ยคือระดับ2คือผู้ป่วยสีเหลืองอ่ะสีเหลืองสีแดงหรือ ICU เนี่ยนะครับต้องน้อยกว่า 25% ของศักยภาพที่มีเ
รือจากนี้จะมีเรามีถึงแม้เรามีเตียงอยู่แสนเตียงเนี่ยต้องใช้ไม่เกิน 25% ถึงจะถือเป็นโรคประจำถิ่นถ้ามากกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่โรคประจำถิ่นเพราะมันยังป่วยมากต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยใช่และปัจจัยสุดท้ายก็คือว่าความครอบคลุมของวัคซีนนะฮะในการฉีดเนี่ยนะฮะจะต้องประชาชนเนี่ยจะต้องมีการได้รับการฉีดวัคซีนครบอย่างน้อย2เข็มนะเกิน 80% ฮะเกิน 80% ซึ่งอันเนี้ยเราเนี่ยปริ่มๆฮะตอนเนี้ยถ้าเราดูประเทศไทยเนี่ยเราฉีดเข็ม1ไปเนี่ยประมาณ8คืองี้เมื่อกี้ผมพูดตกไปนิดนึงว่าเขาเอากลุ่มเสี่ยงนะฮะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงคือ60ปีแล้วโรคร่วมเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนได้เกิน80ต้องเกิน80นะฮะของเราคืออายุน้อยเนี่ยเราไม่กลัวเพราะส่วนใหญ่มันไม่รุนแรงของเราของเรา60ตอนนี้เราฉีดไปเนี่ย608เนี่ยฉีดเข็ม1ได้ 82% นะเข็ม1เกินแต่ที่จริงเขานับเข็ม2ครับเข็ม2ต้องเกิน80เข็ม2ต้อง177ก็ถือว่าใกล้ก็ใกล้แล้วใกล้เคียงใกล้เคียงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดู 4-5 ปัจจัยที่ผมพูดเนี่ยว่ามันจะต้องมีปัจจัยเหล่านี้นะจะต้องตัวเลขต้องต่ำกว่า 4-5 ตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนผ่านไปเป็นโรคประจำถิ่นได้ซึ่งของเราเนี่ยบางอันก็ทำได้ถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะบางงานยังทำไม่ได้นะครับอย่างตัวเลขรายวันเรายังสูงไปยังไม่ได้แน่นะครับอัตราตายแล้วโอเคนะรับไปในโรงพยาบาลน้อยกว่า 10% นี่โอเคเตียงใช้น้อยกว่า 25% นี่โอเคตอนนี้เราใช้ประมาณ 15% เองนะที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ในกลุ่ม608เนี่ยต้องมากกว่า 80% เราก็ 77% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าประเทศไทยเอาตามเกณฑ์นี้นะผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่คงต้องใช้เวลาอีกน้อยสัก6เดือนอย่างน้อยก็ต้องเกินกลางปีไปนะถึงจะเป็นไปได้แต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมตัวฮะต้องเตรียมตัวคือต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอธิบายประชาชนให้เข้าใจว่าท่านต้องให้ความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนครับวัคซีนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะคิดแผงๆเหมือนคุณมิกรมอะไรอย่างเงี้ยนะไม่อยากจะฉีดคุณมิกรมไม่เคยฉีดวัคซีนนะฉีด3 แล้วแต่ว่าคนที่มีลักษณะประมาณเนี้ยเขาก็จะบางคนเขาไม่ยอมฉีดอ่ะนะโอ้ก็มีพอสมควรนะในบ้านเราเนี่ยเท่าที่สำรวจมาตอนนี้ก็ประมาณ 10-20% น่ะไม่อยากฉีดเพราะคนสูงอายุนะคนสูงอายุเพราะว่าสูงอายุเนี่ยเฮ้ยเมื่อฉันแก่แล้วอะไรเงี้ยมันไปฉีดยากลำบากไม่อยากไปหรือฉันมีโรคร่วมอยู่นอนอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยติดเตียงอยู่อะไรเงี้ยนั่นก็ไม่อยากไปอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นผมคิดว่าปัจจัยสำคัญคือ1วัคซีนเนี่ยได้เป็นตัวสำคัญครอบความรับผิดวัคซีน2คือมาตรการสาธารณสุขถูกต้องมันถ้าเราจะผ่อนเนี่ยคือมันไม่ได้ผ่อนแบบฟรีทุกอย่างนะผ่อนแต่ว่าถ้าเรายังใส่แมสยังมีโซเชียลดิสแทนซิ่งคือไม่ไปในที่แออัดนะครับพยายามไม่รวมตัวกันนะครับล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยผมคิดว่ามันควบคุมโรคได้ครับแล้วมันจะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันไม่ทะลุเพดานไปอย่างที่เรากำหนดไว้นะครับเรื่องแมสเนี่ยผมย้ำจริงๆนะว่ามันมีประโยชน์จริงใช่ช่วยจริงๆฮะอันนี้ก็เป็นอันที่อยากจะย้ำว่าขอให้ท่านใส่แมสตลอดเวลาถ้าท่านออกมีคนมากกว่า2คนเมื่อไหร่เนี่ยท่านควรจะใส่แมสต้องใส่แมสนะครับและถ้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดหรือมันมีดิสแทนซิ่งไม่ได้ท่านต้องใส่2ชั้นนะครับท่านต้องใส่2ชั้นครับนะฮะอย่างน้อยต้อง2ชั้นนะครับมันถึงจะป้องกันได้ค่อนข้างดีนะครับอันนั้นอันนี้ผมเองคิดว่านี่คือภาพรวมใหญ่ที่อยากให้ประชาชนเข้าใจว่าตอนนี้ผมเองคิดว่าตอนนี้คือรัฐบาลก็เริ่มแผ่มปูพื้นออกมาประชาชนบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจอย่างเรื่องยูเซปเนี่ยนะฮะยังไม่มีเงินเนี่ยนะครับผมเองก็อยากอธิบายนิดนึงนะฮะว่าคือในภาพใหญ่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้หนึ่งเศรษฐกิจประเทศมันไม่ไหวจริงๆนะรัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเงินที่ผ่านมานี้นะผมเรียนคุณสุริชัยคุณวิกรมครับว่าประเทศไทยเนี่ยโคตรสวรรค์เลยนะสวรรค์จากคนเป็นโควิดนะฮะอ๋อเหรอถ้าคุณสุริชัยคุณวิกรมไปเป็นโควิดที่อังกฤษหรือที่อเมริกานะตายเองตายโฮมอย่างเดียวนะStay home oh. ไม่มี oh. ไปนะเขาให้ไปโรงพยาบาลนะครับจนกว่าจะเรียกว่าหนักจริงใจ yeah. ไม่ออกจะหนักจริงๆอ่ะเขาถึงจะลดมาลำนึงครับไม่งั้นไม่มี oh. ทางอ่ะเขาไม่ไป oh. Oh. นะแล้วไม่มีการดูแลทั้งสิ้นนะ oh. เราเนี่ยโหดูแลให้ทุกอย่างเลย oh. นะครับส่งข้าว oh. ส่งน้ำอะไรทุกอย่างไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ให้ oh.
นะครับโดยหลักการเนี่ย3กองทุนเนี่ยเดิมมันไม่ครอบคลุมแต่เราก็อนุมัติให้ครอบคลุมโควิดได้ฉุกเฉินด้วย QCEP คือฉุกเฉินด้วยไปรักษาที่ไหนก็ได้ทั้งเอกชนเราจ่ายหมดและเราดึงการจ่ายเนี่ยจาก3กองทุนหลักเนี่ยเอามาไว้ตรงกลางฮะเอาไว้ตรงกลางเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถคล่องตัวเบิกจ่ายได้หมดเอกชนก็เบิกจ่ายได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าจะเลิกคือเราจะเลิกตรงกลางเนี่ยคือจะกลับไปใช้ในสามกองทุนต่อเพราะนั้นยังฟรีเหมือนเดิมนะผมเรียกว่ายังฟรีเหมือนเดิมเกมนำจะกลับไปว่ามันไปใช้ในสามเบิกตามผ่านสามกองทุนครับซึ่งมันก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขานะฮะมันยังไปเอกชนเนี่ยก็คือก็อาจจะเบิกจ่ายยังช่วยได้ช่วยที่มีอาการหนักจริงๆช่วยได้ยังให้เบิกจ่ายได้อยู่แต่ถ้าไม่อาการหนักนะฮะอย่างผมติดเชื้อแต่ไม่มีอาการเลยมีน้ำมูกนิดหน่อยแล้วแปะไปอยู่เอกชนเขาจัดไปมิดอย่างนี้จะเบิกไม่ได้แหละความหมายคืออย่างนี้นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังฟรีเหมือนเดิมครับจริงแต่ว่าเราเนี่ยให้กลับไปเบิกทุกกองทุนไม่ได้ให้ผ่านยูเซฟจะต้องเป็นemergency จริงๆที่รุนแรงจริงๆเท่านั้นจึงยังจะฟรีได้เหมือนเดิมคือเอกชนยังฟรีได้เหมือนเดิมไม่งั้นเนี่ยไปเอกชนเนี่ยตอนนี้เอกชนก็จะยอมรับว่าคนที่ไปส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้อาการหนักไงแล้วก็ถูกจับแอดมิดโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เบิกรัฐเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงมากนะมันก็สูงมากเนี่ยรัฐก็ไม่มีเงินนะงั้นผมเองก็คิดว่ามันต้องแฟร์ๆกันไม่ให้รัฐบาลดูแลผมว่าประเทศเราเนี่ยดูแลสุดยอดแล้วนะใช้จ่ายไปมหาศาลเนี่ยนะครับนะแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนครับว่าส่วนใหญ่โรคมันไม่รุนแรงแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเก็บเงินไว้สำหรับคนที่รุนแรงที่ไม่รุนแรงเนี่ยนะครับเราบอกให้อยู่โฮมไอโซเลชันนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ดูแลนะก็ยังดูแลอยู่ครับนะเพราะว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยตอนนี้เราก็คือให้ลิงก์กับสปสช.ลิงก์กับ1330เนี่ยนะครับซึ่งเขาจะเข้ามาดูแลนะฮะโดยที่จะต้องมีสามพยาบาลคู่สัญญากันนะครับเขาจะต้องมาโทรมาวันละ2ครั้งนะครับจะมีอุปกรณ์เบื้องต้นให้อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้เข้าใจว่าไม่ใช่ไม่ฟรียังฟรีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปรับไปให้แต่ละกองทุนเป็นคนเบิกจ่ายเองครับที่บอกอาการหนักจริงๆที่จะใช้ยูเซียเหมือนเดิมเนี่ยใครจะเป็นคนบอกว่าอันนี้หนักแค่ไหนคือผมคิดว่าเรามีใครทีเลทางแพทย์อยู่แล้วนะใครที่ทางแพทย์อยู่แล้วนะมาตรงเนี้ยเราจะตามไปออดิตโอเคตอนคุณเบิกมาเราก็จะให้ไปก่อนละแต่เราจะตามออดิตถ้ามันไม่จำเป็นจะตามเกณฑ์เราจะเรียกเงินคืนนะปัญหาคืออยู่นี่ซึ่งทางโรงพยาบาลเอกชนเขาก็ไม่แฮปปี้ก็ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเตียงเยอะมากในกรุงเทพเนี่ยเตียงเขาเกือบครึ่งนึงเลยนะของโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรับเราบอกตอนเนี้ยถ้าไม่มีอาการเนี่ยเราบอกให้อยู่บ้านถ้าอยู่บ้านเองเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ผมก็ถูกกักตัวไป2รอบนะเคยถูกกักตัวเนี่ยไม่มีอาการเนี่ยแต่ไปสัมผัสอย่างเงี้ยก็อยู่บ้านได้เพราะเรามีแฟซิลิตี้แต่บางบ้านมันไม่มีแฟซิลิตี้หรือแยกห้องไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยก็คือนะให้ไปอยู่ที่มันมีโคกับโรงพยาบาลเอกชนนะฮะเป็นฮอสพิทอลหรือเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะให้เบิกได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่ได้ทำไปตามกฎไงมันไม่ได้ทำไปตามกฎมันก็เลยมันกลายเป็นว่าคนไม่มีอาการก็จับไปแอดมิดแล้วก็ไปเบิกอะไรเงี้ยไปเบิกอะไรหมอผมถามคุณหมอหน่อยว่าการที่จะบอกว่าจะให้คนเนี่ยไปดูแลตัวเองอยู่บ้านเนี่ยนะยาไอสิ่งที่จะสามารถรักษาแล้วก็ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยตอนนี้ของเราเป็นยังไงบ้างครับหมอครับคือตอนนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีอาการเลยนะสิ่งที่เราแนะนำมันคือเพราะต้องยืนยันนี่ครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาอะไรที่มันรักษาได้ 100% นะแม้ฟาวิพิราเวียนี่นะครับเนี่ยมันก็เป็นอันการใช้อนุญาตใช้แบบฉุกเฉินนะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีนะยังไม่มีเลยนะครับแต่เราก็ใช้เพราะไม่มียาจะใช้ไงนะไม่มียาจะใช้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยถามว่ามันช่วยไหมมันช่วยได้น้อยมากเลยนะครับมันช่วยได้น้อยมากไม่ได้น้อยมากเพราะนั้นจริงๆถ้าไม่มีอาการเนี่ยนะฮะก็คือดูแลตัวเองก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะดื่มน้ำมากๆนะครับกินอาหารนะฮะให้มันครบทุกหมู่ให้ร่างกายมันแข็งแรงแล้วมันกระสู้กับโรคไปเองนะฮะมันจะไม่มีอาการอะไร
นะครับส่วนถ้ามันมีอาการน้อยๆอาการไม่มากเนี่ยตัวที่จะช่วยได้ก็คือนะครับนะสมุนไพรนะครับสมุนไพรสมุนไพรที่เราใช้ก็คือเนี่ยฟ้าทลายโจรเนี่ยเหรอฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเป็นต้นหรือว่ากระชายขาวกระชายพวกนี้นะครับที่อาจจะใช้ได้นะแต่มันใช้ได้เนี่ยก็คือมันไม่ได้รักษามันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโดยตรงแต่มันไปลดอาการฮะมันไปลดอาการว่าถ้าเขามีอาการอาการจะลดลงเร็วดีขึ้นนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะจ่ายนะคนที่มีอาการน้อยๆเนี่ยจริงๆก็อยู่ในไกด์ไลน์ของกระทรวงสาธารณสุขนะเราก็จะให้ฟ้าทลายโจรไปที่อยู่ตามบ้านอะไรเงี้ยโอเปอเรชั่นเนี่ยนะหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่นเนี่ยเราก็จะจ่ายฟ้าทลายโจรให้แต่ฟ้าทลายโจรมันมีข้อจำกัดนะว่าถ้าไปกินมากเกินกำหนดเนี่ยนะมันจะมีผลเสียต่อตับและไตครับนะเพราะนั้นเราต้องกินจำกัดมากไม่ให้เกินขนาดที่กำหนด2ก็คือกินไม่ควรจะเกิน5วันถ้าเกินเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อไตกับตับมากครับตอนนี้สถานการณ์ผมเริ่มได้ยินเตียงเริ่มจะแน่นขึ้นแล้วนะครับโครงการครองเตียงโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งบอกว่ามันเต็มแล้วแล้วกลุ่มอาสาสมัครก็เริ่มจะบอกโอ้ยโทรศัพท์เข้ามาขอเตียงเยอะขึ้นเยอะเลยคุณหมอได้รายงานพวกนี้มาอย่างว่ามันเริ่มจะนั่นก็ได้รับรายงานนะคืออย่างนี้ครับตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าแน่นอนว่าโอไมครอนเนี่ยผู้ป่วยหนักเนี่ยกับผู้ป่วยตายเนี่ยมันน้อยกว่าเดลต้าเนี่ยมากประมาณ10เท่าเลยนะประมาณ10เท่าอย่างยกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยถ้าคุณสุริชัยคุณวิกรมคงจำตัวเลขได้ว่าเราจะมีรายงานทุกวันว่าคนไข้ที่มีปอดอักเสบนะที่สะสมอยู่แต่ละวันเนี่ยประมาณ 5,500 5,000 กว่าตอบนะอยู่ครับแต่ตอนนี้มันเหลือประมาณ500กว่าโอ้10เท่านะครับที่ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็จะมีประมาณ 6-700 เคสเนี่ยต่อวันเนี่ยก็เหลือตอนนี้มันเหลือประมาณ100กว่าประมาณ10เท่าเหมือนกันนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะตัวเลขล่าสุดตัวเลขล่าสุดวันนี้นี่นะครับคุณหมอที่เป็นคนที่ปอดอักเสบเนี่ยก็700กว่าใช่ไหมครับแล้วก็ที่เป็นเครื่องช่วยหายใจก็170ใช่ฉะนั้นถือว่าก็ยังต่ำแต่มันค่อยๆขยับขึ้นนะคุณหมอใช่ถ้าเทียบอย่างนี้ไงว่าคุณสุริชัยยืนครับว่าถ้าเทียบแค่ประมาณ3สัปดาห์นี่เองนะนะฮะผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบจากประมาณเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณ4สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณ500นิดๆเนี่ยตอนนี้มันขึ้นไป700กว่านะฮะแล้วผู้ป่วยใส่ท่อหายใจเนี่ยมันเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณ105นะตอนนี้มันขึ้นมา170แล้วใช่นะมันเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าวอลลุ่มมันเพิ่มขึ้นไงถูกต้องคือผู้ป่วยโดยรวมมันเพิ่มขึ้นอัตราสัดส่วนก็ต้องผู้ป่วยหนักต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนนี้ปุ๊บในหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยนะเตียงแดงเนี่ยมันเริ่มไทยแล้วนั่นไม่มีนะเตียงเหลืองก็ใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะที่สำคัญนี้ครับมันมีคนไข้ซึ่งเป็นคนไข้ที่โรคร่วมหรือคนไข้สูงอายุเนี่ยและติดเชื้อโควิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยไงมันเพิ่มขึ้นอย่างเร็วเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยเป็นโรคอื่นด้วยมันทำให้ใช้เตียงพวกนี้มากมันทำให้ตรงนี้เตียงนี้มันหาไม่ได้โอ้มันจะเต็มเตียงพวกนี้ก่อนแล้วมันจะเริ่มไล่ออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงตอนนี้เราก็คุยกันนะว่าเฮ้ยมันต้องเตรียมนะเตรียมมาตรการแล้วนะไม่ใช่มันจะผมเองก็เพิ่งเตือนไปเมื่อ2สัปดาห์นี้บอกเฮ้ยไม่ใช่กลับไปเหมือนเดิมนะว่าเฮ้ยมันตอนนี้มันเริ่มส่อสัญญาณนี้แล้วนะว่าหาเตียงไม่ได้แล้วตอนนี้แต่มาหาไม่ได้ตอนนี้มันไม่ได้เฉพาะเตียงแดงนะกับเตียงเหลืองเข้มนะเหลืองเข้มอะไรเงี้ยนะครับแต่เตียงเหลืองอ่อนเนี่ยหรือเตียงเขียวเนี่ยโอ้โหมันยังเหลือมหาศาลมันใช้ไปแม้ 15-20% เท่านั้นเองนะครับแต่เนี้ยผมว่านี่เป็นข้อที่ต้องระวังนะข้อที่ต้องระวังต้องเตรียมตัวว่าถ้าผู้ป่วยมันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีคนไข้ที่หนักเนี่ยมันต้องเพิ่มโดยสัดส่วนเนี่ยแม้มัน 1% 3% ก็จริงนะแต่จำนวนเตียงที่ต้องใช้มันต้องเพิ่มขึ้นครับคุณหมอฮะถามนิดหนึ่งวันนี้เรามองสถานการณ์ในเมืองไทยของเราเนี่ย
เราก็มองแล้วมันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างกับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์เวียดนามข้างๆบ้านเรานี่มันเพิ่มขึ้นวันนี้คุณหมอบอกว่าเรานี่ตอนนี้แย่ละมันต้องเปิดประเทศเพื่อจะเอาเศรษฐกิจส่วนหนึ่งไปคู่กันใช่ไหมไอ้ตัวเลขที่เรากำลังพูดอยู่อย่างเนี้ยเรายังไม่ได้เปิดเต็มที่ใช่ไหมฮะมันก็ไปถึงขนาดนี้แล้วคำถามมีอยู่สองอันว่าเอ๊ะถ้าเราบอกว่าเราต้องเปิดเพราะเราทนไม่ไหวละไอ้ตัวเลขของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมใช่ไหมแล้วอันที่สองเนี่ยวันนี้ที่ยุโรปเนี่ยการที่เขาเปิดเขาบอกเฮ้ยไม่เอาละว่าเอาเป็นโรคประจำถิ่นละนะเอาเป็นว่าตอนนี้หน้าเกงหน้ากากก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องอะไรเลยใช้ชีวิตอย่างปกติคุณหมอคิดว่าอันที่สองเนี่ยมันจะเบิ้ลจากการที่เราเปิดประเทศแล้วก็พวกนี้เข้ามามันจะทำให้ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นขึ้นระลอกสามไหมนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราเคยตายมากที่สุดตอนนั้น300กว่าคนเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะกลับไปอยู่ในหลังสงกรานต์แบบที่เราเคยมีปัญหาอย่างนั้นไม่เอ่ย คุณหมอคิดว่าอย่างไรก็เรียนงี้นะฮะผมเองคิดว่าถ้าเราเนี่ยตอนเนี้ยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราหรือเทียบกับยุโรปเนี่ยนะครับนะคนที่ติดเชื้อในบ้านเราเนี่ยนะครับนะถ้านับต่อประชากรทั้งประเทศนะเรายังต่ำกว่าเขามากเลยนะครับต่ำกว่าเขาเป็น10เท่าเลยนะต้องเทียบกับประชากรทั้งประเทศคือถ้าไปดูตัวเลขที่ติดเชื้อแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่สะท้อนไงมันจะไม่สะท้อนจริงๆคือเราตัวเนี้ยเราบอก 18,000 หรือ 30,000 เนี่ยนะฮะแต่เราต้องนับต่อประชากรทั้งประเทศเนี่ยถ้าดูเป็นสัดส่วนต่อประชากรทั้งประเทศเนี่ยเรายังต่ำกว่าประเทศที่คุณมิกรมพูดมาทั้งหมดเลยยังต่ำมากด้วยต่ำมาเขาเยอะเลยนะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองเนี่ยผมยังคิดว่าคือเรื่องเศรษฐกิจเดิมเนี่ยผมได้เป็นคนที่ฮาร์ดคอร์ด้านการแพทย์แบบว่าต้องการเข้มข้นนะแต่ตอนเนี้ยมันไม่ไหวจริงๆนะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมัน2ปีแล้วแล้วตอนเนี้ยรัฐบาลก็ไม่มีปัญญาหรอกจะไปกู้เงินมาอีกหรือจะมาเยียวยากันไปเรื่อยๆนี้นะมันไม่มีทางหรอกมันไม่มีทางทั่วถึงมันมีความเหลื่อมล้ำแน่นอนและผมคิดว่าประชาชนก็ทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นผมเองคิดว่าตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องยอมผ่อนต้องยอมผ่อนแต่ต้องทำความเข้าใจว่าทุกคนยังต้องช่วยกันสองมาตรการหลักที่ผมคิดว่าสำคัญสุดที่จะช่วยให้ว่ามันไม่มีเคสทะลุเพดานเกินไปที่เราจะควบคุมไม่ได้ก็คือหนึ่งต้องฉีดวัคซีนให้ได้ครบ3เข็มอันนี้จะช่วยได้แน่นอนครับอย่างน้อยเนี่ยคุณจะไม่ป่วยหรือคุณจะไม่ป่วยรุนแรงคุณจะไม่ตายอย่างเงี้ยนะคุณจะไม่แม้มาเป็นภาระกับด้านศักยภาพของด้านสาธารณสุขของเรานะครับอันที่สองคือมาตรการสาธารณสุขฮะมันถ้าเรายังสามารถใช้ใส่แมสนะฮะเราเปิดประเทศเราใส่แมสเราไปกินเลี้ยงไปแล้วก็ไปเถอะนะใส่แมสมีโซเชียลดิสแทนซิ่งล้างมือบ่อยๆครับแอลกอฮอล์เจลไปจับอะไรก็ต้องใช้แอลกอฮอล์เจลตลอดเวลาผมเชื่อว่ามันช่วยลดได้จริงๆลดกะแล้วก็ลดการแพร่เชื้อได้จริงๆนะครับแต่ตอนนี้ที่ฝรั่งเขาไม่ทำเนี่ยมันยังก็เห็นชัดว่าเขาไม่ได้การสาธารณสุขเขาไม่เอาเลยไงเขาเอาไม่ได้การวัคซีนอย่างเดียวเขาเลยเป็นอย่างนั้นไงตอนนี้เขาก็จะทะลุเพดานไปเลยมันขึ้นไป80,000-90,000ต่อวันอย่างเงี้ยนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนไทยทำนะผมเชื่อว่ามันก็จะอยู่ผมเยอะประมาณเนี้ยเอาให้ได้ประมาณเนี้ยเหมือนอย่างปัจจุบันเนี้ยว่าประมาณเอาที่รายงานใน RT-PCR ประมาณสัก 20,000 นะและ ATK ประมาณ 10,000 กว่าอะไรอย่างนี้นะรวมๆกันอย่างเงี้ยผมเช่นเงี้ยอย่างเงี้ยเราสู้ไหวคำว่าสู้ไหวคือมันต้องเอาเรื่องศักยภาพทางด้านการแพทย์คือจำนวนเตียงที่มีนะฮะ ICU ที่มีเป็นหลักนะว่าถ้าคนไข้มันล้น ICU ล้นเตียงที่เรามีเนี่ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเราก็รับไม่ได้ใช่ไหมเรารับไม่ได้คนไข้ก็จะตายกันเยอะมากเราก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเองคิดว่าตอนเนี้ยถ้าอย่างน้อยเนี่ยให้ได้ตามเกณฑ์ที่เมื่อกี้ผมพูด 4-5 ข้อเนี่ยนะตามนั้นนะผมเชื่อว่าแล้วก็คนไทยเรายังมีวินัยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้นพอสมควรนะไม่ทิ้งตรงนี้นะผมเชื่อว่าตัวเลขมันจะไม่ทะลุเพดานไปมากครับและเศรษฐกิจจะเดินได้ครับถ้าเรายึดเรายึดนะทุกอย่างเนี่ยไอ้เรื่องป่วยไม่เป็นไรเรายึดตายเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกประเทศฉันจะเปิดได้ถ้าเกิดตายต่อวันเนี้ยไม่ควรเกินเท่าไหร่คืออย่างนี้คือเนี้ยตอนเนี้ยเรา
เราบอกว่าประมาณ 1,000 ให้ตายไม่เกิน1คนต่อวันนะครับถ้า 1,000 เนี่ยถ้าบ้านเราถ้านับเป็นแล้วบ้านเรามีก็ต้อง70ล้าน70ล้านนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเกินไปมันเกินไปนะอันนี้เป็นควบตัวเลขที่เขาบอกว่า1ต่อ 1,000 เนี่ยเป็นตัวเลขของควบคุมการระบาดนะว่าจะให้ตายประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่เราเคยโพสต์กันไว้เนี่ยนะครับว่านะวันหนึ่งเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยผมเองนะเคยนั่งคำนวณอยู่ดูคร่าวๆดูปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยผมเองอยากว่าประเทศไทยเนี่ยมีติดเชื้อวันหนึ่งประมาณไม่เกิน 5,000 คนนะครับแล้วตายประมาณไม่เกินวันละ30คนหรือไม่เกิน30คนถ้า30คนเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาละใช่ไอ้นี่เรียกว่าน้อยกว่าอุบัติเหตุบนถนนฉะนั้นมันจะป่วยมากเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้าเราเอามาตรฐานว่าการตายวันนี้เราก็ยิง29นะก็ยังไม่เกิน30คนนะอืมก็ประมาณเนี้ยผมคิดว่า30 50เนี่ยไม่เกิน50เอางั้น30ถึง50คนต่อวันไม่ตายนะแล้วก็ถ้าติดเชื้อเนี่ยประมาณ 5,000 หรือต่ำกว่า 10,000 อย่างที่กำหนดเนี่ยหรือถ้าดีที่สุดเนี่ยไม่ให้เหนื่อยมากก็ต่ำกว่าวันละ 5,000 แต่0เนี่ยเป็นไปไม่ได้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับนะผมดูฮ่องกงด้วยความแปลกใจเพราะว่าฮ่องกงนี่หนักมากโรงพยาบาลล้นเลยมีรูปออกมาอืมนอกโรงพยาบาลเตียงเติงมารอกันอยู่ข้างถนนแล้วทางจีนแผ่นดินใหญ่ก็สีจิ้นผิงก็สั่งมาที่รัฐบาลฮ่องกงว่าต้องใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์เหมือนกับแผ่นดินใหญ่ด้วยนะทางฮ่องกงก็ต้องทำตามแต่ว่าคนที่ฮ่องกงก็บ่นกันเยอะเลยว่ามันเป็นไปยากที่จะให้เป็นศูนย์เนี่ยตอนนี้ฮ่องกงกลายเป็นตัวอย่างที่เอาไม่อยู่ขณะที่หลายประเทศเริ่มบอกว่าเราเปิดประเทศแล้วมันเริ่มเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ยทำไมเราเห็นภาพสองภาพนี้มันย้อนแย้งกันครับคุณหมอครับอันนี้ผมเห็นผมว่าชัดเจนมากเลยนะฮ่องกงกับแผ่นดินใหญ่จีนเนี่ยคือจีนเหมือนกันเลยแต่วัฒนธรรมต่างกันครับวัฒนธรรมฮ่องกงเนี่ยเป็นวัฒนธรรมแบบฝรั่งไปเรียบร้อยแล้วนะเลยวัฒนธรรมแบบฝรั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองคิดว่าตรงเนี้ยชัดมากนะครับนะว่ามันไม่มีโซเชียลดิสแทนซิ่งมันไม่มีอะไรต่างๆนะทุกเป็นเสรีภาพหมดนะครับนะมันทำให้เห็นชัดเลยว่ามันเพราะว่าผมอย่างที่ผมเคยพูดหลายรอบนะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเดินเองไม่ได้นะมันต้องไปกับคนคนพาไปครับถ้าคุณยังไปชุมนุมกันยังมีแออัดกันหรือมีไม่มีโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยมันก็ระบาดแน่นอนนะครับแล้วการนี้ก็จะเป็นอันที่สะท้อนอีกอันนึงคือว่าวัคซีนเนี่ยนะไม่ได้ช่วยเรื่องการป้องกันการติดต่อแต่ช่วยเรื่องของไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยชัดเจนอันนี้ก็เป็นยืนยันอีกอันหนึ่งหรือแม้อย่างในอิสราเอลเนี่ยคุณวิชัยคงเห็นแล้วเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเมื่อเดือนธันวาเนี่ยนะเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยเคสเขาเนี่ยต่ำกว่า100นะต่อวันอ่ะนะเป็นหลัก10อ่ะนี่ขึ้นไปเนี่ย 70,000 80,000 นะช่วงใช่นะแล้วเขาเนี่ยได้วัคซีนเนี่ยไปได้ 70-80% นะนะฮะ3เข็มหมดแล้วด้วยนะฮะคือวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้กัน 100% อยู่แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้การแพร่เชื้อมันลดลงนะฮะและทำให้ไม่เจ็บปวดรุนแรงผมว่านี่ได้ประโยชน์นะฮะพูดตรงนี้นะผมอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับครับในบ้านเราเนี่ยตอนเนี้ยที่มันระบาดกันอยู่เนี่ยเพราะว่าคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยไม่ยอมกักตัวเองไม่ยอมควบคุมตัวเองนะฮะแล้วคุณก็เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นคนที่มีความเสี่ยงนะครับหมายความว่าคุณไปสัมผัสคนที่เขาติดเชื้อเนี่ยนะบางคนรู้แล้วด้วยซ้ำเขาติดเชื้อเนี่ยนะแต่คุณก็ไม่ระวังตัวเองนะเพราะคุณบอกคุณไม่มีอาการนะครับอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นอย่างที่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะไม่ยุติธรรมนะคือถ้าสัมผัสเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีอาการไม่มีอาการเนี่ยนะครับคุณต้องกักตัวครับแม้ AGK negative ก็ต้องกักตัวนะฮะ AGK เนี่ยคุณต้องตรวจอย่างน้อยนี่นะอย่างน้อยคือ7วันนะวันเว้นวันหรือทุกๆ3วันกันเนี่ยนะ AGK negative เนี่ยไม่ได้หมายความคุณไม่ติดเชื้อถ้าคุณมีความเสี่ยง carrier แต่มันหมายความว่าคุณมีภูมิในร่างกายสูงใช่หรือว่าเชื้อมันมีปริมาณน้อยมันเลยไม่แสดงออกนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าถ้าคุณมีความเสี่ยงนะ
และคุณกักยอมกักเกณฑ์สัก7วันนะแยกไม่ไปกินข้าวของใครในครอบครัวก็กินคนละเวลากินคนคนละมุมนะฮะแยกไปเนี่ยนะครับใส่แมสตลอดเวลาแม้อยู่ในบ้านตรงเนี้ยมันจะช่วยได้จริงๆครับเมื่อตอนนี้ที่เราติดกันตอนนี้มันเป็นคัสเตอร์เล็กๆเพราะว่าไปชุมนุมมาไปชุมนุมไหมครับไปในที่ที่ไปอะไรไปห้างหรือว่าไปกินอาหารกับเพื่อนไปกับครอบครัวนู่นนี่นั่นเท่านั้นเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่มีคลัสเตอร์ใหญ่เลยแต่ยกเว้นเมื่อวานที่มีคลัสเตอร์เป็นร้อยคนที่เป็นแคมป์คนงานที่หลักสี่ใช่ใช่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคลัสเตอร์เล็กๆหมดเลยติดกัน7คน10คน20คนเท่านั้นเองนะฮะซึ่งอันนี้ผมไม่เป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะย้ำกับว่าทุกคนด้วยทุกคนจะต้องประเมินตัวเองตลอดเวลาครับนะฮะประเมินความเสี่ยงตลอดเวลาถ้าไม่จำเป็นกรุณาอย่าไปหรืออยู่ห่างๆคุยกันห่างๆนะครับหรือถ้าคิดตัวเองมีความเสี่ยงคุณต้องตรวจ ADK คุณต้องกักตัวเองเลยครับไม่ใช่บอกตรวจ ADK เนี่ยกระติบกูก็ยังไปแป๊บแป๊บแป๊บไปที่อื่นต่อเนี่ยหมอรู้ไหมตอนนี้ที่ผมกำลังคุยกับหมอก็คุณจุ้ยชัยเนี่ยผมควอรันทีนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะอะไรนี่เป็นควอรันทีนครั้งที่3แล้วทำไมล่ะแล้วผมตรวจ ATK ทุกวันทุกวันได้ทุกวัน ATK เพราะว่าทำไมเพราะว่าผมเนี่ยไปกินข้าวกับไอ้เพื่อนคนจีนแล้วปรากฏว่าเพื่อนคนจีนคนนี้ไปตรวจ ATK ไปตรวจไอ้ที่โรงพยาบาลมา3ครั้งนะบวกหมดเลยผมเลยหยุดเลยเดิมทีผมจะต้องไปเวียดนามนะเลยไม่ไปเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นี่ผมควอรันทีนอย่างนี้มา3ครั้งแล้วนะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยควอรันทีนอยู่ที่บ้านผมว่าอันนี้ที่หมอพูดเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยจะมาเช็คบอกให้ฉันไม่เป็นไรก็ยึดจากตรงนั้นแต่ต้องเอาสิ่งที่เราได้สัมผัสมาว่าเออฉันมีโอกาสเสี่ยงไหมใช่ไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าดีเราจะได้ไม่ไปแพ้ไม่ไปทำนั่นผมถามคุณหมออย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปล่อยมันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยแล้วคุณหมอคิดว่าสิ่งที่มันจะปล่อยอย่างนี้ไปแล้วเราอยู่กับมันอย่างนี้เป็นแบบคิดว่าธรรมดาไปคิดว่ามันจะจบไหมหมอคิดว่าเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นผมไม่ทราบว่าคุณวิชัยรู้สึกไหมว่าไอ้พวกโควิดเนี่ยนะมันมีสมองมันเองหรือเปล่าผมไม่ทราบมันมีการแปลงกายมันนะมันมีการพัฒนาของมันไปเนี่ยตั้งแต่เอางี้ผมถามคุณหมอเลยว่าตั้งแต่เกิดนะมาปี2020เนี่ยเดือนมกราตั้งแต่ที่เรารู้แล้วโอ้อันนี้มันมีโรคระบาดมาถึงยันวันนี้มันแปลงกายมาทั้งหมดนี่10กว่าชนิดแล้วใช่ไหมที่จริงเนี่ยถ้านับสายพันธุ์ย่อยนะมันเป็นร้อยเลยฮะร้อยจริงเหรอที่เราตั้งชื่อคือสายพันธุ์ใหญ่ๆนะ 4-5 ตัวเนี่ยเป็นเดลต้าอัลฟาโอไมครอนอะไรเนี่ยแต่มีมันย่อยๆเนี่ยที่เราไม่ได้ตั้งชื่อเป็นร้อยนะคำถามว่าถ้าเกิดธรรมชาติเขาฮะคำถามว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันน่ากลัวเลยไหมในผมพอดีไม่ทราบว่าในอดีตเนี่ยเรามีเรื่องของโรคระบาดเนี่ยเท่าที่เข้าใจเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรระบาดที่มันขยายตัวแล้วก็มันแพร่พันธุ์ได้เร็วแล้วมันก็ต่อเนื่องไปอย่างนี้เช่นอย่างกับไอ้โควิดอย่างนี้ไหมใช่ไหมฮะแล้วคำถามก็คือว่าคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมอาศัยคุณหมอลองนั่งใช้ยานวิเศษฟีลิ่งของหมอในฐานะที่เป็นหมอมาถึงยันวันนี้เนี่ยนะเฮ้ยเราดูจากเหตุผลจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่ามันจะหยุดไหมเนี่ยมันมีโอกาสหยุดไหมแล้วถ้าจะหยุดได้เนี่ยอีกนานไหมเอ่ยครับคืออย่างนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตครับผมคิดว่ามันหยุดฮะเพราะตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีไหมเราเจอตั้งแก่ซาเมอร์ซึ่งว่าหรือเอเวนฟลูอะไรต่างๆเนี่ยก็รุนแรงหมดนะถ้าทำนับไปสเปนิชฟลูเมื่อสมัย100ปีที่แล้วนี่มั้ยโอ้นั่นก็ตายเยอะมากเลยเป็น100ล้านฮะตายเยอะมากเลยนั่นก็มันหยุดฮะเพราะมันก็หยุดด้วยตัวมันเองพวกนี้คือถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันกลายพันธุ์มากๆเนี่ยนะฮะมันต้องกลายพันธุ์มากๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมาจับกับเซลล์มนุษย์ไม่ได้มันก็กลายเป็นการป้องกันการติดเชื้อไปโดยปริยายนะครับอันนี้คือธรรมชาติของเขาครับถามว่าทำไมมันต้องกลายพันธุ์มันก็เหมือนมนุษย์ฮะเราต้องปรับตัวเองทุกวันเลยใช่ไหมนะอันนี้เขาก็ต้องปรับตัวเองให้เขาอยู่รอดได้กับ environment กับวัคซีนที่เราใช้กับเขากับยาที่เราใช้กับเขา
อันนี้เป็นธรรมชาติครับนะฮะเป็นแต่ว่าถ้าเขาปรับตัวไม่ได้เขาก็ตายนะฮะแต่เขาปรับตัวมากเกินไปกลายพันธุ์มากเกินไปเขาก็มาจับเซลล์มนุษย์ไม่ได้ก็เราก็จะไม่ติดเชื้อเขาอีกผมว่าอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีจุดจบแน่นอนเพียงแต่ว่าเราคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะครับแต่เราตอนนี้ผมคิดว่าโดยธรรมชาติที่เราดูตัวเก่าๆเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างนานนะส่วนใหญ่มันจะประมาณปีหรือ2ปีครับนะตอนนี้ของเรามาเริ่มปีที่3แล้วซึ่งเราก็คาดว่ามันน่าจะจบในปีนี้ถ้าดูตามเนื้อหาที่มีในปัจจุบันนะโอไมครอนเนี่ยคิดว่าตอนนี้มันน่าจะมีแค่นี้น่าจะเนี้ยเพียงแต่ว่ามันเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงไปนะครับน้อยลงไปเรื่อยๆนะคงต้องใช้เวลานะครับสายพันธุ์ย่อย BA.2 เนี่ยหมายถึงว่ามันแรงพอๆกับเดลต้าตอนนี้มันก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาแล้วใช่ไหมครับน่ากลัวแค่ไหน BA ตอนนี้ BA.2 เนี่ยตอนนี้ก็ไปไม่น่าเชื่อนะมันก็ไปเร็วนะไปเป็นผมเพราะที่ผมเห็นมันหลายสิบประเทศแล้วล่ะนะแล้วในอเมริกาเนี่ยรายงานไปหลายสิบรัฐเหมือนกันนะครับแต่ว่าปริมาณยังไม่เยอะมากยังไม่เยอะมากนะยังไม่ได้ถือไป impact ทางด้านสาธารณสุขคือมันดูเนี่ยมันดูเหมือนเร็วกว่าBA.1 คือไอโอไมครอนปัจจุบันที่เรามีอยู่นิดหน่อยนะแต่เรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรต่างยังบอกไม่ได้เพราะมันยังเคสมันยังไม่เยอะมากคงต้องดูให้มีความชัดเจนต้องติดตามดูไปครับคำว่ามันจะไม่เดเวลลอปตัวเองไปมากกว่านี้นะให้มันอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่ให้ไปเบียดกับ BA.1 ซึ่งเรากำลังจะควบคุมได้อยู่แล้วเนี่ยนั้นผมเองก็คิดว่าตรงเนี้ยก็คิดว่ามันน่าจะหมดผมเชื่อว่าหมดฮะไปตามธรรมชาติของเขาแต่มันก็จะมีตัวใหม่มา5ปี10ปีก็จะมีตัวใหม่มานะฮะตรงเนี้ยนะอันนี้ผมอยากจะเรียนตรงนี้นิดนึงนะคุณสุทธิชัยคุณวิกรมฮะครับว่าตอนเนี้ยหลายคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างในฝรั่งเนี่ยเขาก็จะบอกเฮ้ยปล่อยให้มันเป็นโรคประจำถิ่นไปเป็นเหมือนไข้หวัดไปเถอะนะครับผมไม่อยากจะเรียนนะครับเท่าที่ผมติดตามดูมันมีข้อมูลนะที่ตีพิมพ์ในเนเจอร์เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์นี่เองนะเพิ่งออกมาเนเจอร์เนี่ยเป็นวารสารที่ว่าเป็นระดับสูงของทางการแพทย์มากเลยนะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะน่าสนใจเขาพูดอยู่ 2-3 ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือว่าเขาบอกว่าโควิดเนี่ยมันดูโดยรวมเนี่ยมันไม่เท่ากับไข้หวัดใหญ่ธรรมดานะไม่เท่าเลยโอ้เขามีข้อมูลเขาเก็บข้อมูลที่สาราอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่ามันคนที่เป็นโควิดและตายเนี่ยมันมากกว่าไข้บาดใหญ่ชวาประมาณ 1.6 เท่านะฮะนั่นคือประเด็นที่1นะนี่เขาเก็บข้อมูลในราชอาณาจักรนะครับในอเมริกาก็เยอะด้วยในอเมริกานี่มากกว่าที่อังกฤษอีกนะครับนั่นคือประเด็นที่1ว่าคืออย่าไปเทียบว่าให้มันเหมือนกันมันเป็นบาดเหมือนกันได้แต่ว่ามันความรุนแรงมันไม่เท่ากันมันมากกว่าอันที่สองมันเป็นโรคซึ่งทำลายอวัยวะบางระบบได้ครับโดยเฉพาะปอดเนี่ยมันทำลายรุนแรงมากหลายคนที่เขาติดตามดูหายแล้วเนี่ยปรากฏว่าปอดเนี่ยกลับไม่ได้กลับมาทำหน้าที่ได้เท่าปกตินะ อาจจะกลับมาได้ 60% 70% ไม่ใช่ 100% นะไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่เราเป็นไปลงปอดก็จริงแต่มันกลับมา 100%มันมีการทำลายมากกว่าครับอันนี้น่าสนใจด้านที่สามเขาบอกว่างี้ว่ามันมีการที่ไปที่อวัยวะอื่นด้วยโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมากกว่าไข้หวัดใหญ่ทั่วไปนะในรายงานที่เขารายงานในเนเจอร์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีคนติดเชื้อโควิดเนี่ย1,000คนเนี่ยจะมี45คนนะครับติดตามไปอย่างน้อย1ปีเนี่ยจะมีอาการทางหัวใจและหลอดเลือดครับโอ้อันนี้น่าซึ่งอันนี้น่าสนใจอันมี45นะหรือประมาณ 4.5% ผมว่าน่าสนใจนะครับคืออาการอาจจะไม่รุนแรงนะเช่นมีหัวใจเต้นผิดปกติบ้างหรือว่ามีอาการทางหลอดเลือดขาดเลือดบ้างอะไรบ้างไม่รุนแรงแต่ผมคิดว่าสำคัญมันมีการทำลายบางอวัยวะและสุดท้ายเนี่ยประเด็นที่เขายกขึ้นมาคือมันมีลองโควิดครับลองโควิดใช่มันมีอาการลองโควิดเพราะว่าเรื้อรังพอติดเชื้อหมดไปแล้วเนี่ยอาการมันไม่หายฮะมันยังมีอ่อนเพลียมันยังมีแบบ
มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวมีอาการนอนไม่หลับมีอาการบางคนมีปวดศีรษะนะฮะบางคนมีเบื่ออาหารอะไรเงี้ยนะเป็นอาการกึ่งโรคประสาทอะนะฮะซึ่งที่จริงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเรามีคำพูดนี้อยู่แล้วมันเป็น stress related นะฮะหรือเป็น post traumatic stress syndrome อะไรประมาณนี้เข้าข่ายประมาณนี้นะฮะก็คือว่าอาการมันไม่หายนะครับและมันมีอิทธิพลมากก็คือว่ามันทำให้คนนั้นเนี่ยนะครับ work productivity ลดลงครับนี่ครับนะฮะมันทำให้คนนั้นเนี่ยสุขภาพคุณภาพชีวิตลดลงเพราะว่าเหมือนเป็นคนเครียดอยู่ตลอดเวลากังวลนี่ทำไมอาการฉันไม่หายเป็นภาระกับครอบครัวเป็นภาระกับสังคมด้วยเครียดอ่ะความเครียดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วตอนนี้เขาเก็บข้อมูลเนี่ยมันเจอเท่าไหร่ไหมฮะ 30-50% ครับคนที่หายจากโควิดเนี่ยหนักเลยนะอันนี้ผมว่าเป็นอันที่ผมอยากจะเน้นนะเพราะนั้นผมเองก็อยากจะเน้นว่าไม่เป็นโควิดดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดนะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในชีวิตทุกคนนะครับบางคนบอกเฮ้ยติดก็ช่างมันดีมันไม่มีอาการอะไรจะได้มีมันดีมี herd immunity บอกไม่ใช่เออมันมีฤทธิ์มันมีระยะข้างเคียงหลายอวัยวะครับหรือ 3-4 โรคที่ผมพูดเนี่ยคือไม่เป็นดีที่ไม่เป็นดีที่สุดไม่เป็นที่สุดครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเคร่งครัดในการป้องกันตัวเองอย่างสูงสุด universal prevention ท่านต้องคิดตลอดเวลาว่าคนนี้ท่านไม่เจออาจจะติดโควิดโดยไม่รู้ตัวไม่มีอาการและท่านอาจจะไปรับเชื้อมาและท่านก็ไม่มีอาการท่านอาจจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นคนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนในที่ทำงานนี่คือหลักการของ universal prevention คือตอนนี้ถ้าไปว่าเป็นโรคประจำถิ่นทุกคนจะต้องมี universal prevention อยู่ในตัวตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสเลยจะต้องระวังโดยในตลอดประเทศถึงจะไปรอดนะครับสำหรับคนที่ไม่ไหวแน่สำหรับคนที่ป้องกันตัวเองเต็มที่ด้วย universal prevention เนี่ยข้อดีข้อหนึ่งที่ผมสังเกตแล้วมันเกิดกับตัวเราเองคือถ้าเราใส่หน้ากากตลอดเวลารักษาระยะห่างล้างมือตลอดเป็นหวัดก็น้อยลงนะถูกต้องสุขภาพอื่นๆปกติชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยปีนึงจะเป็นหวัดสัก 2-3 ครั้งครั้ง2ครั้งไอแคกๆมีน้ำมูกหลายต่างๆนานาแต่ตั้งแต่มีโควิดมาแล้วก็ระวังตัวมากนะใส่หน้ากากตลอดต่างๆอย่างอื่นโรคประจำที่เราเคยเป็นหายไปเลยนะหมออันนี้จริงและคุณสุทธิชัยครับเพราะว่ามีสถิติของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มารายงานไประยะเนี่ยโรคระบาดแต่ตามฤดูกาลเนี่ยปีที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคหวัดได้เกือบศูนย์ครับประเทศไทยน่าสนใจนะผู้ใหญ่ทั้งเด็กฮะเกือบศูนย์เลยไม่มีโรคหวัดไข้หวัดเลยที่แสดงว่าวัคซีนเนี่ยมันก็วัคซีนโควิดมันก็ช่วยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งผมถามคุณวิชัยหน่อยคุณวิชัยเคยใส่2ชั้นไหมหน้ากากเนี่ยใส่บางครั้งครับแล้วถ้าเราดูว่าที่ที่เราไปหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราไปเนี่ยมันเสี่ยงขึ้นแล้วก็ใส่2ชั้นใช่อยู่บ้านก็ไม่ใส่แต่ถ้าออกไปนั่งอยู่ในรถก็ใส่ชั้นหนึ่งแต่ถ้าไปถึงชุมชนที่มีคนรอเห็นคนเยอะเราก็ใส่สองชั้นนี่คือเราต้องยกระดับเราขึ้นมาใช่ไหมคุณหมออันนี้ถูกต้องเลยครับผมเองก็ปฏิบัติตัวอย่างคุณสุทธิชัยครับว่าอย่างผมจะเข้าลิฟต์เนี่ยผมต้องใส่สองชั้นแล้วมันเป็นที่แออัดหรือถ้าไปจะต้องไปประชุมในห้องแอร์นะเกิน2ชั่วโมงใช่ครับอันนี้ผมจะใส่ตลอดเวลาเลย2ชั้นบางทีช่วงพูดเนี่ยมาจะพูดไม่ชัดผมก็จะถอด1ชั้นเฉพาะช่วงพูดใส่ชั้นเดียวแต่ช่วงนี้จะใส่2ชั้นตลอดนะอันนี้ผมคิดว่าเราจะต้องปรับตัวตลอดตามสถานการณ์เลยนะก็ต้องประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วก็ปรับตัวประพฤติตัวตามสถานการณ์นั้นๆและอันนึงที่ผมใช้ตลอดนะคุณวิกรมแอลกอฮอล์กอฮอล์สเปรย์นี่อยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาผมจะไปกดนี่ผมพ่นเลยนะผมจะจับลูกปิดประตูผมพ่นเลยผมเข้าห้องน้ำจะพ่นจะกรูผมพ่นก่อนมันเล็กนี่แล้วออกมาผมก็จะพ่นมือผมอีกอะไรเงี้ยต้องใช้ให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันเลยถามหมอหน่อยสิไอ้หน้ากากเนี่ยนะณเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยหมอคิดว่าอยากจะแนะนำประเภทไหนชนิดไหนยังไงให้ทางด้านแฟนรายการเรารับทราบหน่อยว่างี้ผมตอนนี้หน้ากากที่เป็นมาตรฐานเนี่ยคือหน้ากากอนามัยหรือ surgical mask เนี่ยอันเนี้ยก็ที่ว่าป้องกันได้ 60-70% นะครับแต่ถ้าจะดีที่สุดเนี่ยคือเรียกว่า N95 เนี่ยมันได้เกิน 90%
แต่เกณฑ์95เนี่ยคนทั่วไปเราไม่แนะนำให้ใช้เพราะเราไม่ได้มีความเสี่ยงมากสำหรับใช้บุคลากรทางการแพทย์ครับให้เขาใช้เพราะเขาต้องใกล้ชิดกับคนไข้คนที่ติดเชื้อหรือเขาต้องมาทำสบอบเราอย่างเงี้ยเขาต้องใส่ N95และมีอย่าง N95เนี่ยถ้าใส่ให้พอดีเนี่ย proper เนี่ยมันหายใจยากมากมันหายใจยากมากพวกเราเนี่ยจะเหนื่อยทนไม่ได้แต่ทางบุคลากรแพทย์เนี่ยเขาจะคุ้นชินแต่เขาก็จะเขาต้องถอดเป็นระยะนะเช่นประมาณสัก 4-5 นาทีเนี่ยเขาก็ต้องไปขอถอนนิดนึงนะถอนหายใจเข้าไปแล้วก็ใส่ใหม่ในที่ที่ไม่มีคนนะเขาจะหลบไปเราต้องไปถอนนะอันนี้ก็ประมาณนี้เพราะนั้นสำหรับคนทั่วไปผมแนะนำงี้นะครับว่าใช้แมสทั่วไปคืองี้แมสผ้าเนี่ยใช้ได้ครับแต่ต้องเป็นผ้ามัสลินเท่านั้นอันนี้มีการทดลองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเป็นมัสลินป้องกันได้ดีแต่เพิ่มตอนนี้แมสผ้าเราเนี่ยผ้ามันหลากหลายมากอ่ะมันไม่มีคุณภาพพอใช่นะถ้ามัสลินเนี่ยโอเคเลยนะครับนะงั้นผมเองก็คิดว่าอย่างนี้ว่าเอาหน้ากากอนามัยเป็นพื้นฐานตอนนี้ราคามันก็ไม่ได้แพงมากเลยเนี่ยนะครับแล้วถ้าไปในที่ชุมชนเป็นที่แออัดขั้นลิฟต์หรือว่าต้องมาอยู่ในตรงในห้องประชุมที่มีห้องแอร์นานๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าระบบอากาศมันดียังไงเนี่ยผมแนะนำให้ใส่หนึ่งท่านจะใส่เป็นแมสผ้าอนามัย2ชั้นก็ได้ซิคอนแมส2ชั้นก็ได้หรือท่านจะใส่อีกชั้นหนึ่งก็คือเป็น N94 นะครับ94นี่ที่ของเกาหลีมันขายเยอะๆเนี่ยในตลาดทั่วไปเนี่ยซึ่งอันนี้มันจะช่วยทำให้กระชับขึ้นแล้วมันจะหายใจได้ง่ายกว่า N95 ส่วน N95 เนี่ยให้เก็บไว้สำหรับบุคลากรครับ N94 นี่มันช่วยเพราะว่าเรามีปัญหา PM2.5 ด้วยไงครับหมอใช่ฉะนั้นถ้าใส่นี่มันจะป้องกันทั้งสองอย่างเวลาผมกับไปข้างนอกเนี่ยวันไหนเราตรวจดูวันนี้ PM2.5 สูงเนี่ยเราก็จะใส่นี่แหละN94 2อัน N94 ซึ่งเห็นว่าช่วยได้ 90% สำหรับฝุ่นตัวเล็กๆด้วยฉะนั้นมันมีปัจจัยเรื่อง PM2.5 บวกกับโควิดเข้ามาด้วยใช่ไหมคุณหมออันนี้เรื่องแมสคุณวิกรมถามเนี่ยผมก็อยากจะย้ำอีกทีนะแม้นี่สำคัญสุดจริงๆนะใช่ใช่นะผมก็จะพูดซ้ำอีกทีขอพูดซ้ำอีกทีให้อยากให้คนจะต้องช่วยกันปฏิบัติว่าถ้าเราไม่ใส่แมสแล้วไปเจอคนติดเชื้อไม่ใส่แมสโอกาสติดเนี่ยเกิน 90% เกือบ 100% เลยแต่ว่าถ้าเราไปเจอคนติดเชื้อเขาไม่ใส่แมสแต่เราใส่แมสมันเหลือแค่ 30% นะอันนี้เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศเขาทำนะติดเชื้อไม่ใส่แต่ว่าถ้าคนติดเชื้อใส่แล้วเราเผลอไม่ได้ใส่จะไปอยู่ใกล้เขาเกิน2เมตรนะโอกาสติดเหลือ 5% นึงนะเพราะว่ามันจะกรองไม่หมดมันไม่ออกมาลองน้ำลายลองเสียตังค์ออกมาไม่ได้คนติดเชื้อเนี่ย 5% แต่ว่าถ้าเขาใส่เราใส่แล้วอยู่กันห่างกันไม่เกิน2เมตรเนี่ยโอกาสติดเหลือ 1.5% แต่ว่าถ้าเขาใส่เราใส่และห่างเกิน2เมตรโอกาสติดคือ 0% ครับไม่มีนะลองแล้วไปไม่ถึงครับนี่การได้ 100% เลยครับเอทับเบิ้ล2ชั้นด้วยนี่ก็ยิ่งบ้าน2ชั้นเนี่ยก็จะยิ่งทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย social distancing บวกกับแมสเนี่ยมันช่วยจริงๆก็อยากจะย้ำอีกทีนะครับคุณหมอเรื่อง test and go ที่กลับมาใช้ก็แน่นอนเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาแล้วตอนนี้ทางด้านรัฐมนตรีแต่จริงๆคุณเรียนคุณลิชัยนะเรามอนิเตอร์ตัวเลขทุกวันเนี่ยนะฮะคนที่ test and go เนี่ยวันนี้เข้ามาประมาณ 5-6,000 เนี่ยpositive เนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากน้อยถ้าเทียบกันในประเทศนะเราติดเชื้อในประเทศตอนนี้มากกว่า test and go นะต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะอันนี้ผมดูตัวเลขอยู่ทุกวันครับว่า test and go เนี่ยไม่ได้มากเลยครับแต่เราไปกังวลมากไปจริงๆโทษทีคุณเองอ่ะคุณกังวลว่าอะไรเนี่ยมันติดมากกว่าอีกติดต้องก็มาจากต้องมาจากประเทศอื่นไหนด้วยใช่ไหมอย่างเนี้ยรัสเซียเนี่ยมานี่นะ30คนมันก็ติดเกือบ30คนเลยใช่ไหมหรือว่าฝรั่งเศสหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะฮะบางประเทศเนี่ยมาเยอะมากแล้วรัสเซียนี่มาเกือบทุกวันละวันละ 30-40 คนมาทุกวันเพราะนั้นเทสเซนโกผมอยากเรียนเข้าใจว่าเทสเซนโกเนี่ยติดตรงนั้นเนี่ยน้อยมากนะครับติดในบ้านเราเองติดกันเองเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเทสเซนโกติดครับครับตอนนั้นเรามีมาตรการในการควบคุมเรียกว่าเข้มพอสมควรแหละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าให้มั่นใจได้อย่าไปกลัวเลยครับอย่าไปกังวลแต่เรากังวลพวกเรากันเองเถอะนะฮะพวกเรากันเองเถอะแล้วตอนนั้นผมคิดว่าให้มันมีรายได้เถอะ
ไปนะอย่างที่ว่าเนี่ยเรากลับมาเน้นเรื่องมาตรการทางด้านสาธารณสุขใส่แมสล้างมือโซเชียลดิสทันซิ่งนะครับไปฉีดน้อยบางทีให้ท่านฉีดได้3เข็มอันนี้เราก็จะมั่นใจมากขึ้นว่าท่านโอกาสติดจะน้อยลงการแพร่เชื้อจะน้อยลงและโอกาสถ้าติดจะรุนแรงน้อยลงครับไม่ถึงจะเรียกว่าไม่ถึง 5% เลยคุณสุทธิชัยวันนี้ฟังคุณหมอคุยมาให้เราแล้วเรารู้สึกว่าเราจะมั่นใจขึ้นมาอีกสัก 50% มั้ยมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นเออใช่มั้ยเกิน 50% ถ้าเราทำตัวถูกนะถ้าเราเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับคิดว่าเรามั่นใจขึ้นได้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยบอกเมื่อวานนี้ว่ากำลังจะเสนอสบคเรื่อง Test and Go นะครับบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยขอให้มีตั้งแต่1มีนานี้จากปัจจุบันกำหนดให้ตรวจหาเชื้อ2ครั้งคือวันที่1และวันที่5ที่เข้ามาขอตรวจแค่ครั้งเดียวได้ไหมเพื่อชักชวนให้คนเข้ามาได้มากขึ้นคุณหมอว่าอย่างคือผมคิดว่าอย่างที่ดูตัวเลขเนี่ยเราก็คิดกันตรงนี้นะฮะว่า1เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยมากนะครับอันที่2เนี่ยผมเองคิดว่าเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเรื่องของความสะดวกของนักท่องเที่ยวคือเราไม่ต้องการให้เขาสะดวกมากเกินไปนะแต่ว่าเราดูกันทุกองค์ประกอบแล้วผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ครับว่าอาจจะตรวจแค่ครั้งเดียวเนี่ยพอนะครับนะฮะแล้วเขาขอให้เขาฝรั่งบางทีมันก็ดื้อนะมันไปไม่ใส่แมสมีใช่ผมเองก็จะมีคนฟ้องมานะจากโรงแรมที่สมุยโรงแรมที่ภูเก็ตฝรั่งไม่ยอมใส่แมสแล้วมันก็ทำให้ไอพนักงานคนไอ้ก็เกรงใจไปด้วยอะไรเงี้ยไม่กล้าไปว่าอะไรต่างเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นเนี่ยซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ได้คือตอนนี้เราผ่อนให้คุณเนี่ยแต่คุณมาบ้านเราคุณต้องใส่แมสครับอันนี้ต้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเราตรงนี้ผมว่าตรงนี้สำคัญนะฮะครับแล้วก็ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเมื่อสักสองวันสองสามวันเนี่ย CDC เพิ่งประกาศเรื่องของการกักตัวโอไมครอนเนี่ยนะครับ CDC บอกว่าถ้าคนไม่มีอาการนะนะครับไม่มีอาการเนี่ยหรือมีอาการน้อยๆนะ CDC บอกว่าให้กักตัวแค่5วันเองนะ5วันกักตัว5วันและอีก5วันเนี่ยคือ5บวก5อีก5วันเนี่ยให้ใส่แมส properly เนี่ยคืออย่างเหมาะสมตลอดเวลาอีก5วันคือมาใส่แมสตลอดเวลาอีก5วันแค่นี้พอละคือกักตัวแค่5วันเองอีก5วันหลังเนี่ยคุณไปไหนก็ได้แต่ว่าบังคับต้องใส่แมสตลอดเวลาต้องใส่แมสตลอดเวลาเลยเนี่ยแค่นี้พอแล้ว CDC ประกาศแค่นี้นะตอนนี้ลดมาเรื่อยๆนะฮะเดิมของเราก็ใช้7วันตอนนี้ CDC ประกาศ5วันเองถ้าไม่มีอาการนะแต่ถ้ามีอาการเนี่ยครับจะต้องไป10วัน14วันหรือว่าถ้าคนมีโรคร่วมเนี่ยบางทีต้องไปถึง21วันเลยด้วยซ้ำนี่ก็อยากเรียนให้เข้าใจว่าอย่างน้อยแต่บ้านเราตอนนี้เราใช้เกณฑ์7วันนะอย่างกูไม่กลัวเมื่อน้อย7วัน7วันใช่แล้วแยกคนอื่น7วันเนี่ยถือว่าเซฟแล้วนะครับ7วันเซฟนะครับแต่ที่4เนี่ยประกาศลดเหลือ5วันครับดูเพื่อนบ้านเราก็ดูเหมือนจะเริ่มเปิดประเทศคล้ายๆกับเรานะมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมครับดูเรามองไปรอบๆเนี่ยคุณหมอกังวลแค่ไหนไหมเพื่อนบ้านเราผมเองคิดว่าไม่กังวลไม่กังวลคือถ้าอย่างมาเลเซียเขาก็ประกาศว่าจะเปิดเนี่ยมันมีนาเนี่ยเหมือนกันนะและหลายๆประเทศก็กำลังจะเปิดเนี่ยคือผมคิดว่าถ้ามันมาตามระบบมาตามระบบมาตามด่านและปกติเนี่ยผมคิดว่าไม่กังวลเพราะเรามีระบบในการที่จะควบคุมอยู่แต่สิ่งที่ผมกังวลประเทศเพื่อนบ้านเราคือประเทศที่มาใต้ดินฮะพม่ามาเลกัมพูชาถ้ามาใต้ดินเนี่ยเฉพาะแรงงานเนี่ยเป็นที่ผมก็เตือนในสบคอยู่ตลอดว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยจะต้องไม่หย่อนนะเพราะเราจะโป๊ะแตกเหมือนสมุทรสาครดิผู้ที่มาใต้ดินเนี่ยเพราะมันไม่มีการตรวจไงมันไม่มีการตรวจอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วมันก็จะมาแพร่เชื้ออย่างเดียวนะตรงนี้เป็นอันซึ่งจากนี้ผมเองก็ยังคิดว่าหลายๆโรงงานเนี่ยเขาก็มีมาตรการพอสมควรอย่างน้อยเขาตรวจ ATK เขารับคนงานใหม่แม้เป็นคนงานใต้ดินแต่เขาก็ตรวจ ATK สักรอบหนึ่งก่อนก็ยังสกรีนไปได้ระดับหนึ่งนะแต่บางโรงงานก็ไม่ตรวจเลยก็มีเราก็ทราบอยู่อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นผมว่าถ้ามาตามระบบมาตามด่านต่างๆที่เป็นด่านปกติเนี่ยนะครับผมว่าผมไม่กลัวฮะเปิดเถอะนะให้ทุกประเทศช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจไม่ได้เดินไปแต่ต้องไปเน้นระวังที่มาใต้ดินครับตรงนี้เป็นหน้ากลัวใต้ดินครับ
คุณวิกรมฐานะอยู่ฝั่งเอกชนธุรกิจเนี่ยมองยังไงเอกชนตอนนี้ว่าควรจะทำอะไรบ้างเอกชนหรือว่าอยากให้รัฐบาลทำอะไรบ้างผมว่าเราต้องปรับระบบหรือรูปแบบของการทำธุรกิจนะไอ้ธุรกิจที่แบบต้องสัมผัสเจออะไรเนี่ยควรจะต้องแบบว่าปรับแล้วเราก็ยังทำได้นะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้มองถึงโลกเนี่ยนะฮะมันไม่จำเป็นต้องทำแบบเดิมอีกแล้วสมัยก่อนนู้นต้องห้อม้าไปคุยกันใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องไปเจอประชุมกันเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นละอันนั้นข้อที่หนึ่งที่ผมว่าต้องปรับนะพฤติกรรมในการทำงานอันที่สองปรับในเรื่องของลักษณะของธุรกิจเหมือนกันไอ้ธุรกิจที่เราสามารถที่จะส่งออกได้โดยที่ไม่จำเป็นนะว่าจะต้องไปทำไปเหมือนอะไรเดิมๆเนี่ยผมเราต้องแปลงธุรกิจนะไปสู่เรื่องของนวัตกรรมใหม่ครับนะอย่างกับที่เราตอนนี้ที่เรากำลังมองว่าถ้าเกิดว่าเราไปสู่นวัตกรรมใหม่เห็นไหมจีนเขาเกิดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการส่งออกจีนนี่ปีที่แล้วเป็นการส่งออกในประวัติศาสตร์มากที่สุด 3.3 ล้านล้านเหรียญถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาปรับระบบการส่งออกระบบการค้าขายใหม่นั่นนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราถ้าจะเปิดอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้นะอย่างว่าเพราะเราทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ทำแบบเดิมใช่นะผมว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้วิธีการทำงานทำธุรกิจอะไรเยอะเลยผมว่าเราต้องเรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็มาคิดถึงอนาคตว่าจะทำยังไงนะฮะให้มันเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะเราก็ทำได้ครับครับฉะนั้นตอนนี้หมอกับเอกชนพูดคุยกันใกล้ชิดมากขึ้นไหมครับคุณหมอครับในที่ประชุมสบค.สบส.เนี่ยครับผมว่าตอนนี้ผมว่าท่านนายกเองเนี่ยในสบค.เนี่ยคือตอนนี้คือฟังทางด้านเอกชนเยอะมากนะเยอะมากเลยและเอียงไปทางด้านเรื่องเศรษฐกิจมากจริงๆนะซึ่งผมก็เข้าใจแล้วผมเองคิดว่าทางแพทย์เองเราก็ยอมผ่อนให้นะแต่คิดว่าคนไทยก็ต้องมีวินัยอย่างที่คุณวิกรมเรียนแล้วมันต้องปรับระบบใหม่นะระบบการทำงานใหม่ระบบการใช้ชีวิตใหม่ว่าเราอยากใหเรามาชีวิตดำเนินไปตามปกติแต่ไม่ได้ปกติแบบเดิมต้องเป็นปกติแบบใหม่ยังต้องมีการระวังตัวหรือว่าถ้าสงสัยอย่าไปในที่ที่มีความเสี่ยงถ้ามีความเสี่ยงเมื่อไหร่คุณต้องกักตัวเองคุณต้องตรวจ ATK นะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณต้องมีวินัยและต้องรับผิดชอบต่อสังคมไม่งั้นคุณเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นโดยไม่รู้ตัวโดยเพราะคนใกล้ชิดคุณเนี่ยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่นะงั้นผมเองคิดว่าตรงเนี้ยเราสื่อกันตลอดแล้วเราก็ผ่อนปลนค่อนข้างมากเลยนะทางเอกชนเนี่ยเขาก็มาอย่างเนี้ยเรื่องที่เมื่อกี้คุณธิชัยพูดว่าเทสเซนโกเนี่ยมันเหลือครั้งเดียวเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยท่านนายกก็จะเรียกประชุมวันพุธหน้าเนี่ยนะสบคเนี่ยก็คิดว่าน่าเราก็น่าจะทางกระทรวงก็ดูเบื้องต้นคิดว่าน่าจะโอเคนะงั้นผมคิดว่าตอนเนี้ยมันต้องช่วยกันนะฮะคือเอกชนเองนะในสถานที่ทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานแม้บริษัทห้างร้านเนี่ยท่านก็ต้องไปดูเรื่องโควิดฟรีเซตติ้งด้วยนะดูเรื่อง environment ของท่านดู personnel ท่านดู customer ที่มาใช้บริการท่านอะไรเงี้ยให้มันต้องมีโควิดฟรีให้มากที่สุดทุกคนต้องยึดหลักเรื่อง universal prevention ผมว่าถ้าทุกคนทำตามนี้นะผมว่าไปได้ครับเปิดประเทศเราต้องเปิดฮะมันไปไม่ได้มากกว่านี้หรอกนะแล้วฝ่าจะมาเป็นโรคประจำถิ่นได้เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยต้องกลางปีไปแล้วนะคุณตุติชัยได้ครับมีความเป็นไปได้แต่ว่าต้องกลางปีไปแล้วนะครับครับขอบพระคุณมากครับคุณหมออุดมกจินทร์ครับที่มาวิเคราะห์ให้เราฟังผมเชื่อว่าใครอยากจะรู้ว่ามุมมองคุณหมอแล้วก็ทุกคนคนไทยก็ต้องทำตัวอะไรอย่างไรต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณหมออุดมและครับคุณวิกรมครับวันนี้เวลาหมดพอดีขอบคุณขอบคุณนะคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device